เยอะนะไปรักษาไปรักษาก่อนถ้าคนเป็นโรคทางจิตถึงขนาดที่ต้องบำบัดรักษาที่เป็นมากแล้วนะไม่รู้ตัวเองไม่รู้บ้านไม่รู้คนใกล้ชิดนะเหมือนเคยดูโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งอาตมาก็ดูแล้วก็ซึ้งไปกับเขาด้วยนะที่มีสามีทำนู่นทำนี่ให้ภรรยาภรรยาก็ถามคุณเป็นใครทำอยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังจำกันไม่ได้เป็นใครทำไมทำดีจังดีกับฉันเหลือเกินนะทั้งที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวมีลูกอยู่ด้วยกันมานะพอแก่เท่ามาจำกันไม่ได้อยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโรคจิตนะจิตเนี่ยจะต้องดูแลรักษามาตั้งแต่เริ่มต้นจำความได้เลยโยมต้องภาวนานี่แหละตัวภาวนาเนี่ยก็คือตัวพัฒนาให้มันสมกับคำว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยิ่งอีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินตามมาว่าพบพระพุทธศาสนานะอย่าไปพูดแต่เพียงว่าเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์คือใครมนุษย์ก็คือสัตว์ประเสริฐไงผู้ประเสริฐไงจบแล้วใช่ไหมประเสริฐอะไรยังเห็นยังทำร้ายกันอยู่ข่าวออก10 รุม 1ไม่ยอมเลิกเลยเขาไปห้ามเลิกได้แล้วเลิกได้แล้วพอแล้วคนที่ถูกทำร้ายสลบไม่รู้สึกตัวแล้วอีก10 คนยังลุมทำร้ายอยู่เลยอันนี้เหรอประเสริฐเห็นไหมคนเหมือนกันมี2 มือ 2 เท้าเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนอะมนุษย์เนี่ยต่างอยู่ตรงที่ว่ามนุษย์ผู้ที่มีใจสูงเนี่ยสูงที่ไหนสรุปพูดง่ายๆก็คือสูงอยู่ที่การพัฒนามนุษย์ผู้มีใจสูงเนี่ยคือสูงตอนที่ว่าอบรมฝึกฝนพัฒนาตนแล้วจะสูงวิธีการฝึกฝนพัฒนาตนใช้วิธีการของใครผู้ที่เป็นบุรุษเอกของโลกประเสริฐสุดสูงสุดเยี่ยมที่สุดเป็นมหาบุรุษของโลกเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ถ้าพูดอย่างนี้โยมรู้เลยใครใช่ไหมใครพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้เรารู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ว่าการดับทุกข์เนี่ยมันดับได้จริงนะแล้วก็มีวิธีการด้วยนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆนะลงมาสู่การปฏิบัติที่มันเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าธรรมะเนี่ยเกื้อกูลกับชีวิตเรายังไงได้รับประโยชน์จากธรรมยังไงน้อมเข้ามาเนี่ยบอกว่าโอปนยิโกเนี่ยน้อมเข้ามาแล้วเข้ามาสู่ใจเราแล้วเนี่ยเราได้รับประโยชน์จากธรรมยังไงเบื้องต้นเราต้องมีศรัทธาจริงก่อนเชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พ้นทุกข์แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัตินำไปปฏิบัติแล้วสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงบางคนเป็นชาวพุทธมาตั้งนานเข้าวัดเข้าวามาตั้งนานทำบุญทำทานมาตั้งนานมีคำหนึ่งที่ผู้หลุดออกมาอาตมาก็รู้สึกว่าชาวพุทธสอบตกนะชาวพุทธสอบตกยังไงก็ทำไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่ามันจะได้บุญจริงหรือเปล่าอาจารย์คำเนี้ยอ้าวทำมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่าบุญคืออะไรสอบตกไหมโยมไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้มาเกิดจริงหรือเปล่าอ้าวมีอย่างนี้อีกนะเพราะนั้นนะไอ้ตัวศรัทธาในพระศาสนาท่านบอกว่าไงต้องเชื่อนะต้องมีความศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เชื่อว่าบาปบุญมีจริงนะนะบาปมีผลเป็นความทุกข์บุญมีผลเป็นสุขใช่ไหมเมื่อไรที่ทำบุญมันต้องได้ความสุขสิบอกว่าทุกข์เหลือเกินท่านดูสิเนี่ย
ตั้งแต่โยมลงมาจากตั้งแต่ออกจากศาลาเรือนไทยมาท่านเทศเนี่ยโยมยังไม่ได้ไปไหนได้ใช่ดิท่านน่ะไปเข้าห้องพักมาแล้วท่านเพิ่งออกมาท่านไม่ทุกข์เหมือนโยมโยมรู้สึกทุกข์นั่งเมื่อยแล้วเนี่ยนั่งนานแล้วหลวงพ่อก็พอหลวงพ่อรูปนั้นลงโยอาตมามาต่ออีกใช่ไหมโยมมานั่งฟังตลอดพระได้เปลี่ยนกันว่าอย่างนั้นนะโยมเลยทุกข์ใครบอกปฏิบัติทำไม่ทุกข์เอาเห็นทุกข์ไม่ดีเหรอปฏิบัติทำเนี่ยเพื่อมาดูอะไรอ่ะก็ท่านก็บอกแล้วไงว่าทุกข์มาศึกษาทุกข์เนี่ยศาสนานี้เป็นการศึกษาทุกข์โยมจะวิ่งหนีไปไหนอ่ะเพราะท่านบอกอยู่แล้วว่าอริยสัจมีอะไรอ่ะเริ่มต้นอ่ะความจริงอ่ะมันมีอะไรทุกข์ก่อนเลยใช่ไหมถ้าเห็นทุกข์ก็แสดงว่าเห็นธรรมมาสินี่มีดวงตาเห็นธรรมกันแล้วใช่ไหมแล้วจะหนีไปไหนแล้วจะหนีไปไหนนั่งให้ขาขาดเลยไงเอาตายไปเลยข้างใดข้างหนึ่งเลยคืนแน่นะหรือไงไงมันก็อยู่ที่บารมีอ้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นบารมีคือการทำจริงลงมือทำด้วยตนเองด้วยบารมีจึงจะเกิดนะชาวพุทธเราก็สาธุขอพึ่งบารมีท่านด้วยนะโอ้โหง่ายเหลือเกินเนี่ยโยมเล่นเครดิตกันมาเยอะแล้วนะอะไรก็เครดิตเครดิตอาศัยเครดิตหลวงพ่อแล้วกันขอพึ่งบารมีท่านเพื่อว่าโยมจะได้ไปถึงเป้าหมายมรรคผลนิพพานเวลาปรารถนามรรคผลนิพพานด้วยเธอแต่เวลาลงมือเอาไว้แค่นี้ก่อนสมควรแก่เวลาใช่ไหมว่าอย่างนั้นไหมสมควรแก่เวลาตอนแรกตั้งใจเลยนะโอ้โหอาบน้ำตั้งตัวเลยวันนี้วันพระเข้าห้องพระเลยนะไม่ได้มาวัดไม่เป็นไรฉันทำอยู่นี่ก็ได้ที่ไหนก็สงบใจได้ห้องพระก็มีแล้วกั้นห้องไว้อย่างดีเลยติดแอร์ด้วยสบายมากนะพอไหว้พระเสร็จนั่งสมาธิวันนี้จะถ้าไม่ได้ชั่วโมงจะไม่ลุกนั่งไปแล้วเอาละมานมาแล้วโยมหลีตาดูเข็มนาฬิกานั่งตั้งนาน10นาทีเองเลยไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าลุกเสียสัจจะเลยเนี่ยนะเสียสัจจะนั่งอีกหน่อยโอ้นานเหมือนกันนะนอนลืมตามาอ้าวตายแล้วเพิ่ง20เองเลยเนี่ยบารมีหมดแล้วอย่าสมควรแก่เวลาให้คะแนนเรียบร้อยเลยมานเอาไปกินหมดเลยนะเวลาไปทำเรื่องอื่นโอ้ยทำได้ทั้งวันโยมไปดูเขานั่งเล่นไพ่กันนะเขาบอกว่าทั้งคืนเลยนะถ้าเกิดฉี่หรือว่าปัสสาวะเนี่ยฝากได้ก็จะฝากนะตอนแรกอยู่ทานข้าวจานละ50ธรรมดาแต่พอไปนั่งอยู่วงการพนันเนี่ย200 300ก็จ่ายได้ว่าแต่อย่าให้ฉันออกไปจากตรงนี้เลยแล้วทำไมทนได้อ่ะทำไมทนได้แปลกไหมไม่แปลกหรอกชีวิตเรามันหลงกันมาไม่ใช่แค่ชาตินี้เท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยจะมีอยู่คำหนึ่งนะเราไปศึกษาในพระสูตรเรื่องราวของบุคคลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ใครที่ไหนก็จะมีพระภิกษุก็ดีหรือว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็จะถามว่าเขาทำกรรมอะไรไว้หรือทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นหรอกแม้ชาติก่อนๆใช่ไหมเขาก็เคยทำอย่างนี้อย่างนี้ใครชอบนอนเมื่อชาติก่อนๆอาจจะเคยเป็นงูมาหลายชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมหลับนอนอย่างเดียวภาวนาไปก่อนเถอะมาเป็นเพื่อนก็ดีแล้วนะเธอเก่งเธอก็นั่งไปเถอะฉันขอนอนก่อนกันแล้วกันเพราะว่ากางเต็นท์ไว้รอนานหลายเต็นท์แล้วเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วภาวนาเนี่ยออกไปห่างๆตาคนหน่อยหลับจะได้ไม่มีใครเห็นเราอย่างเงี้ยไม่อยากเข้ามาใกล้ๆเวลาประชุมหรือว่านั่งภาวนาปฏิบัติโยมจะสังเกตนะ
เรายังไม่ค่อยไปข้างหน้าหรอกใช่ไหมไปเกาะอยู่ท้ายๆหลังๆนั่นแหละอยู่ข้างหลังก็ได้หรอกจะได้ออกง่ายๆตอนเราไปจะได้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมกิเลสเขาคอยครองเราไว้หมดแล้วนะมีไหมที่ใครวันนี้สู้กับกิเลสได้ตั้งใจนั่งแถวหน้าเลยท่านไม่เลิกโยมก็ไม่เลิกเหมือนกันจะเปลี่ยนเทศมากี่องค์ก็ตามถ้าไปเข้าห้องน้ำก็จะไปตามความจำเป็นเท่านั้นไปเสร็จธุระแล้วก็จะรีบกลับมาเหมือนเดิมนี่นะเนสัตชิกนะของแท้นะแต่ว่าเนสัตชิกที่หย่อนลงมาหน่อยก็ไม่เป็นไรเชี่ยวชาญในการหลับนั่งหลับอย่างเชี่ยวชาญนะท่านจะเทศอะไรก็โยมก็เข้าใจทำท่าเหมือนเข้าใจนะแต่ไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้วพุทโทหายหายไปไหนพุทโทหายไปอยู่ไหนนี่ถามว่าถ้าจะปฏิบัติแบบดูแลตนเองแล้วให้เห็นว่าเรายังปฏิบัติอยู่นี่ทำยังไงโยมอยากได้ไหมอยากได้ไหมทางลัดนะเนี่ยนะโยมชอบลัดใช่ไหมคนอยากรวยก็รอวันที่16กับวันที่1ใช่ไหมลัดแต่คนทำงานทำงานทั้งเดือนเนี่ยแต่ที่มีกินมีอยู่เพราะอะไรเพราะทำงานนะไม่ใช่วันที่1กับวันที่16อย่างเดียวนะใช่ไหมเนี่ยบางทีเราก็อยู่กับความหวังหวังว่าน่าจะคิดว่าเราว่าไปตามความเป็นปุถุนะปุถุเนี่ยคือผู้โง่เขลาผู้หนาปุถุเนี่ยคนหนานะโยมนะหนาไปด้วยอะไรหนาไปด้วยกิเลสนี่แหละเลยได้เป็นปุถุชนเนี่ยชนผู้หนาไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความหลงแต่โชคดีโชคดีตรงที่ว่าได้มาเกิดในบ้านเมืองในประเทศที่มีพุทธศาสนามีหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามีวิธีการที่จะละจากความโลภละจากความโกรธละจากความหลงอันเนี้ยถึงบอกว่าถ้าใครไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์คือพระรัตนตรัยก็จะไม่สามารถที่จะเข้าสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราปนเปื้อนบำเรอมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมถึงใจที่เราปนเปื้อนไปตามความชอบความชังเนี่ยชอบก็ทำใช่ไหมชังก็ไม่เอาใช่ไหมมีอยู่สองอย่างนะนี่แต่พระอริยเจ้าท่านละความชอบความชังเสียได้อยู่เหนือสิ่งที่ชอบชังไม่ได้มันเป็นอารมณ์เห็นเรื่องเป็นปกติเห็นว่าเป็นปกติมันเป็นธรรมดาธรรมดาพ่อเคยได้ยินนะคนเรียนธรรมะมาเห็นอะไรที่มันเป็นความธรรมดาธรรมดาเองโยมก็ปลงปลงซะบ้างเถอะนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคนตายก็ตายไปแล้วนะไม่สามารถที่จะคืนฟื้นขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้โยมทำใจนะฮึๆพ่อหนูตายพ่อหนูตายนะวันหน้าพ่อของหลวงพ่อตายบ้างนะหลวงพ่อก็ร้องเหมือนกันนะโยมก็จำความหลวงพ่อได้ใช่ไหมอันนี้พูดเห็นนักเทศเอามาพูดกันบ่อยแต่มันก็เป็นความจริงนะคือมันถึงกับตัวเองมันเป็นไงหลวงพ่อก็ร้องไห้เหมือนกันพ่อตายใช่ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อสอนหนูไว้ว่าให้ทำใจวางมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาวางใช่บ้างเออไอ้นั่นมันพ่อเองอันนี้มันพ่อฉันยังมีวงเล็บอีกนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เจอกับตัวไม่รู้เพราะนั้นมันมืดบอดมาทุกคนแหละแต่ว่าที่ว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันโชคดีตรงที่ว่าฟังธรรมะรู้เรื่อง
เนี่ยนั่งนั่งอยู่เนี่ยถ้าคนหูไม่ดีก็จะฟังรู้เรื่องไหมยอมแต่ถ้าคนหูดีไม่ตั้งใจฟังจะรู้เรื่องไหมฮะเดินไปเดินมาทำเป็นหูทวนลมอย่างเนี้ยทวนลมยังไงลมพัดมาอย่างไหนก็ทวนมันไปได้ยินเหมือนท่านบ่นอะไรให้ฟังก็ไม่รู้โยมก็นั่งๆไปงั้นแหละแต่ว่าทำท่าให้มันดีๆหน่อยเพราะว่าเรามาปฏิบัติแล้วอย่าทิ้งฟอร์มกรรมฐานแต่ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องหลวงพ่อกระเทศอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแล้วคนไม่รู้เรื่องคือใครผู้ที่ไม่รู้เรื่องเรานะเราไม่ตั้งใจโยมไม่ตั้งใจฟังแล้วต้องแยกแยะตอนพาสวดอภิธรรมเสร็จพูดได้หน่อยเดียวยังไม่ทันได้อธิบายขยายเพราะว่าเวลามีน้อยเห็นครูบาอาจารย์นั่งอยู่เยอะแต่ตมาก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อไพรินนะได้รับมากเลยได้สองรอบเลยนะสมเกียรติกันนักเผยแผ่เหลือเกินเนี่ยตมาว่านิมนต์ไปสวดกับนิมนต์ไปเทศนี่นิมนต์ไปเทศมันกระปี้กระเป๋าเนี่ยนิมนต์ไปสวดทำไมท่านโอ้ก็ทำมานานแล้วไงอยู่มานานแล้วถ้ามวลไปเทศเนี่ยขยายความจากไอ้ที่สวดเนี่ยมาทำให้ชาวพุทธรู้จักว่าเนื้อหาข้างในนั้นเป็นยังไงนะเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยที่เราธรรมะเนี่ยจะอุปการะเรายังไงเกื้อกูลเรายังไงทำไมถึงทำถึงเป็นใหญ่กับกว่าธรรมะเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคารพธรรมนะโยมเคารพธรรมมากเลยถ้ามีสาวกองค์ใดองค์หนึ่งแสดงธรรมอยู่ในธรรมสภาเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระองค์ก็ยืนฟังสงบนิ่งอยู่นะฟังจนจบค่อยเข้ามาเพราะถ้าเกิดพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาในตอนนั้นมันจะเกิดโกลาหลโยมสังเกตเวลายังอาตมาเป็นพระผู้น้อยเทศอยู่อย่างนี้นะถ้ามีพระผู้ใหญ่มาโยนลุกปุบปับอยากจะกราบพระผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมรู้จักท่านเนี่ยโอ้ยท่านมาแล้วองค์เทศอยู่นี่รู้สึกหวั่นแล้วนะใครมาเนี่ยทำไมโยมทำท่าแปลกๆดูเหมือนจะไม่ฟังเราแล้วเนี่ยจะไปหาองค์ผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างนะพระพุทธเจ้าสงเคราะห์พุทธบริษัททั้งหลายในที่ประชุมนั้นว่าเอาธรรมเป็นใหญ่สาวกกำลังแสดงธรรมอยู่พระพุทธเจ้านิ่งผู้ที่ติดตามมาก็นิ่งด้วยนะนิ่งฟังเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ก้าวเข้าไปก็ไม่มีใครเข้าไปนิ่งฟังจนจบจึงเข้าไปอยากจะเสริมตรงไหนพระพุทธเจ้าค่อยเสริมอีกทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเคารพธรรมนะพระพุทธเจ้ายังเคารพธรรมเลยเพราะนั้นเนี่ยคนที่หวังความเจริญกับชีวิตเยอะไม่ต้องไปพึ่งพาเลิกดีไม่ต้องไปเลิกไหนพร้อมตอนไหนทำตอนนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะมงคลของชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปรอเวลานั้นเวลานี้ลุงอรุณพร้อมทำเลยสายมาพร้อมทำบ่ายมาพร้อมทำเที่ยงสายบ่ายค่ำค่ำมาพร้อมจะทำดีตอนไหนทำเลยไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอให้ใครมาทักทายทำนายเราก่อนนะเราพอใจที่จะน้อมใจเข้าสู่ตนเองแล้วทำเลยเวลานี้เนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมากันหลายคนก็จริงชวนกันมาหลายคนเป็นเพื่อนกันมาก็จริงเป็นเพื่อนมาแต่บ้านนะเพื่อนมาแต่บ้านมาแต่ไหนก็แล้วแต่โยมจะนัดกันมาเจอที่วัดนี้ก็ตามเป็นเพื่อนกันมานะแต่มาถึงที่เนี่ยมาลองทำเป็นไม่รู้จักกันบ้างก็ดีนะใช่ไหมไม่ต้องห่วงกันมากกินข้าวหรือยังไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าต้องคอยดูแลเทคแคร์เป็นพิเศษเดี๋ยวครั้งหน้าเขาจะไม่มาอุตส่าห์ชวนเข้ามาต้องดูแลเขาเป็นพิเศษมันเกิดความกังวลการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเห็นไหมว่านั่งฟังเทศอยู่ด้วยกันเรื่องเดียวกันเข้าใจคนอาจจะไม่เท่ากันความเข้าใจของคนฟังไม่เท่ากันคนตั้งใจฟังพิจารณาตามมีประสบการณ์มี
ความรู้มีความเข้าใจมากกว่าฟังเทศกันเดียวกันก็อาจจะได้ความรู้ถูกความเข้าใจถูกในประโยคนั้นวรรคนั้นอีกคนหนึ่งอาจจะยังมืดอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่ยอมเปิดไฟฉายเลยนะ เดินไปก็สะดุดกิ่งไม้ต่อไม้ไปนะอีกคนหนึ่งเขามีไฟฉายเขาสว่างไปแล้วนะมืดมาแต่สว่างไปนะของเรามืดมายังมืดต่อไปอีกนะนะเห็นไหมอยู่ในสถานการณ์เดียวกันครูบาอาจารย์เทศเรื่องฟังอยู่เรื่องเดียวกันนี่แหละเพราะนั้นไอ้ความตั้งใจความใส่ใจเนี่ยถ้าเกิดเราตัดความกังวลที่อยู่รอบตัวเราภาษาธรรมะเรียกว่าปริโภทอยู่ปริโภทความห่วงความกังวลทุกเรื่องอะแม้พระกรรมฐานเนี่ยนะท่านสอนเนี่ยออกจากกุฏิต้องดูก่อนนะปิดประตูหน้าต่างดีหรือยังผ้าที่ตากไว้เก็บไหมของที่มันจะเปียกถ้าออกมาปฏิบัติส่วนกลางส่วนรวมเนี่ยพอฝนเริ่มตกลินป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเอาละห่วงแล้วใช่ไหมเกิดความกังวลแล้วเอ๊ะผ้าเรายังไม่ได้เก็บนี่นะนะของอันนั้นอยู่ตรงนู้นของอันนี้อยู่ตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยกังวลละเห็นไหมอาวาสที่อยู่ปริโภทเป็นห่วงนะยิ่งเลี้ยงสัตว์นี่โอ้โหเป็นห่วงกันเนี่ยมาเนี่ยเป็นห่วงลูกไหมแล้วน้องหมาน้องแมวอ่ะใช่ไหมน้องปลาอีกด้วยใช่ไหมไปไม่ได้ต้องฝากคนข้างบ้านเอาไว้นะบางคนบอกแม้มันมีไอ้ตัวอัตโนมัติแล้วก็ยังห่วงอยู่นะกลัวมันไม่ไหลออกมานะอาหารนะพอไปชนแล้วอาหารมันไหลออกมานะแต่มาเห็นเขาเป็นอาหารสุนัขพอไปชนตุ๊บอาหารไหลออกมาเป็นเวลานะกลัวตัวอัตโนมัติจะใช้ไม่ได้ก็เลยเป็นความกังวลทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานลูกหลานสามีภรรยาส่วนมากจะมีแต่สามีนะภรรยาจะน้อยผู้ชายเนี่ยไปวัดไหนก็มีผู้ชายน้อยนะวินาศละเวลาไปอยู่บนสวงสวรรค์เทพบุตรองค์หนึ่งเทพธิดาห้อมล้อม500 1,000 10,000โอ้โหเนี่ยอยู่โพธิสัตว์พระศรีอริยเมตไตรยอยู่แสนโกรธมีบริวารเทพบุตรเทพธิดาห้อมล้อมที่เป็นรับใช้นะแสนโกรธโอ้โหอะไรหมื่นแสนก็ว่าเยอะนะแสนโกรธเนี่ยเยอะไปหมดเลยแล้วถามว่าเดี๋ยวอาตมาจะถามโยมว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นคนตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติอาตมาจะถามว่าระหว่างเมืองมนุษย์กับสวรรค์เนี่ยพระอริยะอยู่ที่ไหนมากกว่ากันเป็นคำถามเดี๋ยวโยมจะนั่งหลับแล้วโยมจะตอบยังไงล่ะตอบในใจเหรอส่งกระแสจิตท่านอาจารย์โยมถามแล้วนะโยมตอบแล้วนะท่านถามมาตอบว่าอะไรเอาไว้ในใจบอกยกมือขึ้นเนี่ยจะเสียลักษณะกรรมฐานหรือเปล่าใครว่าอยู่ในเมืองมนุษย์มีพระอริยะมากกว่าบนสวรรค์ยกมือเอามือลงยังไม่ตอบยังไม่เฉลยใครว่าอยู่บนสวรรค์มีพระอริยะมากกว่าเมืองมนุษย์ยกมือยกพร้อมแผลมอย่างนี้ก็มีไม่รู้ว่าจะไปหรือไม่ไปดีเรายังดูอยู่ใช่ไหมคุณยายนะเราจะไปดีกับเขาดีไหมดูเหมือนเราไม่มีเพื่อนเลยนะโยมเวลาเราในครั้งพุทธกาลที่เราฟังธรรมเราอยู่ยุคเนี้ยหลังจากพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมากี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วก็พุทธศักราชนั่นแหละพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานปุ๊บเขาก็เริ่มนับแล้วพ.ศ.
พุทธศักราชที่1ที่2ที่3ที่4พูดให้มันชัดด้วยนะไปพูดแต่ปี2561บางทีเอ้าปี2018เอ้ยยังไงวันอันไหนเป็นอันไหนเนี่ยใช่ไหมอันนั้นมันคิดทศกราชใช่ไหมอันนี้พุทธศักราชเห็นไหมพูดให้มันชัดเจนนะเป็นชาวพุทธนะให้มันชัดเจนแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตอนไหนแล้วเริ่มเผยแผ่ธรรมตั้งแต่ตอนไหนบวกไปอีกเอาพ.ศ.บวกไปอีก45ปีเห็นไหมวันวิสาขบูชาตรัสรู้ธรรมใช่ไหมตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีพรรษาเท่าไหร่แล้วมีพระชนมายุเท่าไหร่ตอนที่ตรัสรู้ธรรม35หรือ29บางคนบอก29 29ตอนไหนออกบวชใช่ไหมปฏิบัติมากี่ปีกว่าจะบรรลุ6ปีพอบรรลุปั๊บบรรลุในอริยสัจ4เนี่ยที่กำลังเรียนกันอยู่ที่เรากำลังปฏิบัติกรรมฐานกันอยู่นี่แหละนะที่หลวงพ่อประเทศที่เราฟังไปแล้วกรรมฐานเนี่ยนะสอนมาเนี่ยมีผู้ปฏิบัติตามแล้วก็บรรลุทำตามเนี่ยโอ้โหนับจำนวนไม่ถ้วนบางเหตุการณ์บางสถานการณ์บางที่เนี่ยไปโปรดในบรรดานั้นผู้นั้นที่ฟังธรรมอยู่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วคนที่ฟังธรรมอยู่ในนั้นก็เป็นพระอนาคามีเห็นไหมจำนวนเท่านั้นเท่านี้เราเรียนธรรมะเราจะได้ยินเป็นพระโสดาบันเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมแล้วยังมีเทวดาที่ฟังอยู่อีกบรรลุธรรมอีกนะเคยได้ยินไหมเทวดาบรรลุธรรมอีกโอ้โหหลายหมื่นหลายแสนเห็นไหมทีนี้อาตมาจะถามเทวดากับมนุษย์ใครอายุมากกว่ากันแค่ชั้นจาตมเนี่ยห่างกันเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเราไปกี่ปีแล้วอ่ะใช่ไหมห้าสิบเหรอหรือร้อยนู่นน่ะเขานอนสองวันญาติตายหมดแล้วญาติจะอยู่มนุษย์เนี่ยนะแล้วโยมว่าที่เขาบรรลุธรรมไปก่อนเนี่ยหมดบุญหรือยังเทวดาหมดบุญหรือยังตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลยังอยู่นะแล้วที่ทำดีแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอีกอ่ะเนี่ยที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วไปเกิดเป็นเทวดาอีกอ่ะก่อนหน้าเรามาเนี่ยอยู่มาถึงกี่ปีแล้วถึงร้อยปีหรือยังนั่งอยู่เนี่ยถึงร้อยปีหรือยังนะทำนั่งเกิดมากี่ปีเชียวเถียงพระพุทธเจ้าตลอดเลยบางทีไอ้ท่านสอนมา 2,000 กว่าปีเราเถียงนะเฮ้ยพระอริยะไม่มีจริงนั่งหน่อยเดียวนั่งนิดเดียวก็ขาจะขาดอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีหรือโอ้ยหลวงพ่อกระเทศมรรคผลนิพพานฉันจะตายแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วผ่านเพลินผ่านพะโลแล้วเนี่ยผ่านพุทโธก็ไปถ้าอีสานก็บอกปัดโธนะพุทโธกลายเป็นปัดโธไปแล้วนะโทสะมันเกิดใช่ไหมตามใจตัวเองไม่ทันแล้วอ่ะทำไงควบคุมใจตัวเองไม่อยู่แล้วใจเราเนี่ยมันบอบบางเหลือเกินมันถูกครอบคุมมาเนี่ยมันถูกกิเลสตัณหามันควบคุมมันไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้มันมาหลายภพหลายชาติแล้วถ้าเราแจ๋วจริงเราไปเป็นพระอริยะไปเรียบร้อยแล้วอยู่ผู้ที่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยจะมาเกิดอีกไม่เกินเท่าไหร่7ชาติใช่ไหมถ้าเกิดเป็นอนาคามีอีกชาติเดียวแหละใช่ไหมแล้วเขาไปมาอยู่นี่แหละเขาไปอยู่นู่นน่ะสุทธาวาสใช่ไหมเต็มเลยพระอริยะอยู่บนนู้นน่ะอยากไปดูไหมโยมไปกันไหมวันนี้เราไปกันไหมเห็นไหมอยากจะรู้แล้วกันอยู่ที่ไหนมันเยอะกว่ากันเนี่ยมนุษย์เนี่ยเขาก็ไปจากมนุษย์นี่แหละแต่เทวดาที่มีบุญน้อยศักดิ์น้อยยิ่งเทวดาที่รู้ว่าตัวเองจะหมดบุญแล้วเนี่ยนะเหงื่อแตกที่อยู่อาศัยที่นั่งแข็งกระด้างเหงื่อลักแร้ออกเขาบอกไงนะดอกไม้ที่ประดับประดาที่อยู่ที่พักเศร้าหมองเหี่ยวแล้วรู้แล้วเราจะไปแล้วหมดบุญแล้วเราหมดบุญเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจุตินะโยมที่เราพูดกัน
จุติแล้วว่าไปไหนนะจุติแล้วว่าเกิดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจะหมดนะใช่ไหมว่าไงเห็นไหมจุติแปลว่าตายใช่ไหมอ๋อคนรู้ธรรมะพูดถูกอยู่แต่คนไม่รู้ว่าจุติจะไปเกิดอย่างเดียวเลยอะใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะใช้ศัพท์ไม่ถูกใช่ไหมจะหมดบุญแล้วเนี่ยเกิดใหม่เขาเรียกว่าปฏิสนธิจุติแล้วไปปฏิสนธิอันนี้ไม่มีระหว่างขั้นนะภพชาติไม่มีระหว่างขั้นนะโยมไม่ต้องไปรอ7วันเหมือนเราว่ากันเล่ากันไปเนี่ยโอ้7วันยังไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนเลยรอบุญญาติพี่น้องอยู่ความจริงเกิดใหม่แล้วแต่ไปอยู่ในภพภูมิอาจจะเป็นภพภูมิที่ได้รับความทุกข์ทรมานก็คือทุกขติภูมิอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะเปรตใช่ไหมใกล้ๆมนุษย์เราเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกนี่ไม่ต้องพูดถึงโยมคนที่ไปติดคุกบางขวางได้มาเยี่ยมโยมสักทีไหมเนาะถ้ายังไม่ออกยังไม่พ้นโทษเนี่ยจะมาได้ไหมไม่มานะไม่ใช่ห้องขังโรงพักใกล้ๆบ้านเราอันนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวไปประกันออกอะแต่ที่เขาตัดสินแล้วเนี่ย10ปีก็ยังอยู่10ปีใช่ไหมเหมือนกับผู้ที่ทำกรรมหนักแล้วไปตกนรกอะไม่มีเวลามาเยี่ยมเราหรอกนะไม่มีเวลาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยใช่ไหมมัวแต่ทุกข์ทรมานต้องอะไรมากโยมที่เขาเอาตอนนี้ไม่ต้องอะไรอะเอาโลกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคนที่เขากำลังไปเที่ยวสนุกสนานอยู่ในผับในเทคอยู่ตอนนี้เขาจะฟังธรรมะแบบเรารู้เรื่องไหมโยมว่าเสียงอะไรไม่รู้อึกทึกคึกโครมตีกันดื่มเหล้าดื่มสุราอะไรกันเขาไม่มีเวลามาฟังธรรมอย่างเราหรอกเขากำลังเพลิดเพลินอยู่นะเขากำลังเพลิดเพลินอยู่แต่ไม่ใช่หมายความว่าท่านเหล่านั้นจะต้องไปตกนรกอย่างเดียวนะโชคดีที่เป็นมนุษย์ถ้าเกิดฟังธรรมะรู้เรื่องแล้วหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเองเนี่ยอย่างเนี้ยทำให้ขาวทำใจให้ขาวเหมือนชุดนะใช่ไหมใส่ชุดขาวมาแล้วขาวไม่ขาวก็ทำขาวไว้ก่อนทำเหมือนคือเลยนะภาษาอีสานบอกว่าคือเฮ็ดคือเฮ็ดคือทำให้เหมือนนักปฏิบัตินักฟอกนะภาวนาเนี่ยก็คือการพัฒนาอยู่พัฒนาจากเป็นคนโง่เขามืดบอดไม่เข้าใจชีวิตเมื่อกี้มีหลวงพี่รูปหนึ่งถามอาตมาทำทุกข์มากๆทำไงอาจารย์ก็ปล่อยให้มันทุกข์ไปอ้าวตอบถามดีๆยังไม่ทำไมตอบอย่างเงี้ยมันทุกข์ก็มันทุกข์อยู่แล้วแต่เราอย่าไปทุกข์กับมันเมื่อไรที่เรามีเรามันก็เราก็แบกทุกข์ไงใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกให้วางตัวเราไอ้ตัวอุปทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรามันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่มันปรากฏมันแสดงอยู่มันมีของมันมีคู่โลกอยู่อย่างนี้โยมนะมันเกิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาโยมก็ดูคนเสียใจมีไหมใครร้องไห้3วัน3คืน10วัน10คืนไม่มีอารมณ์อื่นเลยมีไหมเนี่ยฉันร้องไห้มาเดือนนึงแล้วเนี่ยน้ำตาถ้าเอาขันใหญ่ไปลองเนี่ยเต็มขันแล้วมั้งเนี่ย แล้วอารมณ์อื่นมีบ้างไหมไอ้ที่ดีใจที่มันว่างเว้นจากที่ร้องไห้เสียใจอยู่มีไหมที่ไม่ใช่อารมณ์เสียใจมีไหมอารมณ์ดีใจมีไหมในเวลาระหว่างนั้นมีคนนั่งหัวเราะทั้งวันข้ามวันข้ามคืนมีไหมมีไหมโยมไม่มีเอ้ามันก็เหมือนกันใช่ไหมมันมีทั้งสุขและทุกข์เป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปร่วมในอาการนั้นจริงจังมากชีวิตฉันมันต้องสุขอย่างนี้สิทุกฉันไม่เอาพอมันไม่ได้พอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเรารับไม่ได้ไงไม่เอาทำไมชีวิตนี้มันทุกฉันต้องการสุขเท่านั้นนิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยนิพพานเลยนั่งกรรมฐานได้5นาทีไปแล้ว
เดินจงกรมก็ไม่เดินนั่งสมาธิก็ไม่ทำสติก็ไม่มีคิดล่องลอยออกไปไหนก็ไม่รู้ปัจจุบันก็ไม่อยู่เลยไม่เฝ้าบ้านเลยหนีบ้านอย่างเดียวเลยใช่ไหมกรรมะการกระทำนะง่ายดีไหมแปลง่ายง่ายฐานะที่ตั้งของการกระทำทำไมต้องกระทำอ่ะก็ฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยศาสดาผู้ประเสริฐสอนมาแล้วไงเราเรียนธรรมะมาแล้วเนี่ยฝึกให้ได้ทำให้ได้มันยากเหลือเกินท่านทำชั่วมันทำไมทำง่ายจังแต่เวลาทำดีทำไมทำยากเหลือเกินไม่หรอกเราคุ้นเคยฝึกทำชั่วบ่อยๆจนคุ้นชินไปแล้วเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญชำนาญด่าคนก็เก่งเห็นไหมโกหกคนก็เก่งเห็นไหมพูดคำหยาบพูดสอดเสียดยุยงให้คนแตกกันก็เก่งโดยเฉพาะแล้วทำไมหน่วยงานคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกันนะโอ้ยสังเกตนะทะเลาะกันเก่งเก่งบางทีบางหน่วยงานอยู่ด้วยกัน5คนมี3ฝ่ายโอ้โหมี7คน3ฝ่าย4ฝ่ายตกลงอีกคนหนึ่งไม่อยู่ฝ่ายไหนหรอกฝ่ายชั้นฝ่ายเดียวเพราะมันมีเศษอยู่ไงโยมใช่ไหมยุยงกันทะเลาะกันใช้คำพูดเสียดสีทิ่มแทงใช้วาจาเหมือนหอกเหมือนดาบเชี่ยวชาญชำนาญเหลือเกินพูดยังไงให้ใช้คำพูดยังไงหมัดเดียวให้น็อกเลยนะถ้าเป็นนักมวยบอกเอาน็อกเลยชุบไหนเจ็บใจไปตลอดชีวิตเลยเราก็คาใจเขาก็เจ็บใจเห็นไหมอันนี้อกุศลเราทำเชี่ยวชาญมากเราเป็นผู้ที่ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นกี่ภพกี่ชาติมาแล้วที่เราทำมาอย่างนี้แต่พอมาเป็นสัมมาวาจาสำรวมท่านบอกว่าวันนี้เราลองมาดูนะงดพูดสักครึ่งวันได้ไหมเอาละถ้าไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่พูดถ้าจะพูดแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดซะเลยดีกว่าเรามางดพูดกันสักวันหนึ่งเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้ตามที่มาถือศีลนะความจริงแล้วมุขวัตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตำหนินะว่าไม่ให้พระที่อยู่ด้วยกันจำพรรษาด้วยกันสมาทานไม่พูดกันตลอดทั้งพรรษาเนี่ยท่านไม่ให้ทำแต่ว่าผ่อนลงมางดเว้นการสนทนาที่มันจะกระทบกระเทือนที่มันจะไปให้เราจิตออกไปจากกุศลออกไปจากกรรมฐานเนี่ยพูดให้น้อยลงจึงมีคำของนักกรรมฐานที่บอกว่าพูดน้อยเห็นไหมทานน้อยเห็นไหมอะไรอีกนอนน้อยแต่มากๆด้วยอะไรฝึกสติกรรมฐานให้มากๆปฏิบัติให้มากๆเห็นไหมอันเนี้ยเป็นหลักของกรรมฐานเลยพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยทำเพียรมากๆเนี่ยหลวงพ่อจะสอนอย่างนี้นะทำความเพียรมากๆถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมบอกกับตนเองสอนกับตัวเองว่าอย่าพึ่งเลยเราพูดกันมามากแล้วล่ะอยู่กับเพื่อนมาเนี่ยถึงขั้นชวนกันมาว่าจะมาปฏิบัติหนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยเราก็ให้คำมั่นกันเลยว่าเรางดสนทนาพูดคุยกันไปก่อนนะเราจะมาดูใจของเราให้มันชัดกรรมฐานอยู่ที่ไหนกายกับใจบ้านของเราอยู่ที่ไหนที่ตั้งของการงานกายเวทนาจิตธรรมกายก็คือรูปกายเนี่ยทั้งหมดเลยเวทนาก็อธิบายไปแล้วไงมันมีสุขมีทุกข์ทางกายแล้วก็มีสุขมีทุกข์ทางใจแล้วก็ความเฉยเฉยพิจารณาไหมไม่ให้เราเข้าไปเป็นเจ้าของรู้แล้วว่าทุกข์มันบีบคั้นทุกข์มันทวีคูณขึ้นมาแล้วรู้ก่อนแล้วเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้อิริยาบถไม่ปิดบังทุกข์นะมีสติอยู่ทุกเมื่อเปลี่ยนไปเพราะว่ามันทุกข์มากแล้วทุกข์มันบีบคั้นนะแล้วถามว่าท่าใหม่มีทุกข์ไหมเปลี่ยนจากท่านี้แล้วไปท่าใหม่แล้ว
ปลี่ยนขาข้างนี้ไปไว้ข้างนู้นแล้วยังมีทุกข์อีกไหมทุกข์มันบางมันเบาลงแล้วมันก็จะมีทุกข์ใหม่มาอีกในรูปใหม่เห็นไหมรูปใหม่ใหม่เห็นไหมจิตในขณะนี้พิจารณาเวทนาได้แล้วจิตเนี่ยมีความโลภมีความโกรธมีความหลงจิตเข้าไปเป็นเจ้าของอาการด้วยไหมถ้าเกิดมีความโลภความโกรธความหลงเข้าไปเจ้าของอาการนี่เป็นอกุศลนะเป็นบาปอกุศลท่านบอกว่าเมื่อเห็นอกุศลให้รีบละเห็นไหมอกุศลเนี่ยต้องละนะถ้ากุศลละคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเห็นอยู่รู้อยู่พูดง่ายๆว่านักปฏิบัติธรรมถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อนั่นแหละคือกำลังเป็นผู้ก่อการดีอยู่เนี่ยโยมได้ยินแต่ผู้ก่อการร้ายใช่ไหมเนี่ยนั่งๆอยู่ในผู้ก่อการดีนะเนี่ยนะกำลังมาทำการก่อการดีเมื่อไรที่มีสติขณะใดเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลอยู่แม้จะเห็นอยู่ว่ามันมีทุกข์ที่เกิดขึ้นก็รู้ว่านี่เป็นเพียงสภาวะธรรมที่มันทนได้ยากมันเป็นทุกข์แค่ทางกายทางกายก็เปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมันก็หายขี้คายไปอิริยาบถใหญ่ๆก็คือจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นนอนยังมีอิริยาบถย่อยๆอีกเหยียดคู่เคลื่อนไหวไปมากระพริบตาอ้าปากเคี้ยวลิ้มรสอาหารรับประทานดื่มน้ำเนี่ยเป็นอิริยาบถย่อยให้เราพิจารณาตลอดเลยพิจารณาตามรู้ตามรู้ใจสำคัญให้มองให้เป็นธรรมให้เห็นเป็นธรรมเอาง่ายๆก็คือกฎของไตรลักษณ์ต้องจับไว้ตลอดนะไตรลักษณ์คืออะไรไตรลักษณ์คืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอย่างนั้นถ้าพูดเป็นภาษาของหลวงพ่อชานะหลวงพ่อชาบอกมันเป็นอย่างนั้นเองธรรมดาใช่ไหมมันเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละธรรมดาเองก็เป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยใจวางแล้วนะไม่เป็นเจ้าของแล้วนะไม่เป็นเราถ้าเป็นหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกตัวกูใช่ไหมไม่มีตัวกูเขาไปเป็นเจ้าของเห็นไหมปฏิบัติถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยอยู่ไหนก็ปฏิบัติได้มีรูปแบบหรือไม่มีรูปแบบก็ปฏิบัติได้เพราะเข้าใจแล้วแต่รูปแบบสำคัญจำเป็นยังไงใจเรามันหยาบกระด้างก็ต้องฝึกก่อนเหมือนสัตว์ที่เขาจะเอามาแสดงหรือจะวัวควายที่เขาเอาไปไถนาทุกวันนี้ถ้าพูดถึงไม่รู้คนสมัยใหม่จะดูออกหรือเปล่าไปเห็นแต่รูปปั้นวัวควายนะไปเห็นแต่ควายของนายคลาวนั่นหรือเปล่า ที่เขาแย่งชิงกันไปไว้ที่โรงพัก ไม่ใช่ควายเฉพาะอย่างนั้นนะควายสมัยก่อนนี่ก็ไปไถนาก็ได้นะเอาไปไถนาเทียมเกวียนพาไปที่ต่างๆก็ได้บอกให้มันเลี้ยวซ้ายมันก็ไปซ้ายบอกให้มันเลี้ยวขวาทำยังไงให้มันบังคับได้หมดตอนใหม่ๆนี่อุ้ยเคยเห็นเขาฝึกไหมไม่ใช่ธรรมดามันพยศนะพยศมากเลยเขาทำยังไงให้มันอยู่แทงจมูกมันเอาเชือกไปร้อยมันไว้ก่อนใช่ไหมวัวควายที่เขาจะเอามาใช้งานตอนมันออกมาใหม่ๆมันไม่ถูกแทงจมูกนะโยมนะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นตัวเล็กๆอยู่ก็ปล่อยไปพอจะใช้งานได้แล้วเนี่ยเขาจะแทงแล้วนะเห็นไหมเขาเรียกอะไรสนทภายเนาะสนทภายเป็นคนให้เขาสนทภายดีไหม ไม่ต้องนะเราสนทภายตัวเองเลยนะเราจะคอยควบคุมตัวเองดีกว่าเขามาคุมเราเห็นไหมเรารู้ดีรู้ชั่วเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องรู้ดีรู้ชั่วกันกรองเอาความชั่วทิ้งเอาความดีเข้ามาทำให้มากทำบ่อยๆทำให้มากทำเรื่อยๆไม่ละไม่เว้นถึงจะเป็นบารมีนะมีความอดทนเนี่ยเครื่องเผากิเลสนะขันติบารมีเนี่ยถ้าอดทนเนี่ยมันเผาเห็นธรรมแล้วเนี่ยเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมแล้วมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็เปลี่ยนแต่ว่าให้อยู่กับธรรมรู้ก่อนเมื่อไรที่เรารู้ตัวรู้สึกตัวอยู่แล้วก็ทำทุกเรื่องทุกอย่างนี่เป็นบุญกุศลหมดเลยโยมทุกย่างก้าว
เหมือนคนเขาจะไปทำบุญก็บอกว่าเราเป็นคนยากจนชาวบ้านชนบทข้าวของเงินทองก็มีน้อยไม่พอที่จะเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวแต่ก็จะไม่ห่างเหินจากการทำบุญกุศลเช้ามาคนชนบทนี่ใส่บาตรเป็นประจำทุกวันไม่มีก็ถ้าเกิดเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าใส่ข้าวในดอกเขาว่างั้นใช่ไหมยายใครอยู่ใครคนอีสานมายกมือสิไม่กล้ายกมือนะพูดให้คนภาคกลางฟังด้วยว่าข้าวเปล่าทุกบีบคั้นอาตมาเหมือนกันกดทับนานเกินไปเนี่ยข้าวในดอกใช่ไหมยายถ้าคนอีสานจะรู้ไหมอาตมาอะไรข้าวในดอกอะไรไปอยู่อาตมาเป็นคนอุทัยธานีนะอยู่ภาคกลางแต่ไปอยู่อีสานไปเป็นเจ้าวาดอยู่จังหวัดเลยนะไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีใครทั้งนั้นอยู่นั่นน่ะพี่เขยน้องเขยอะไรไม่มีใครเลยญาติไม่มีเลยไปอยู่กับเขาเดี๋ยวนี้จำแจวปั้นโอ้สบายปั้นข้าวเหนียวจำแจวสบายมากแล้วแต่มาทำได้หมดเขาทำอะไรแต่มาก็ทำต้องกลมกลืนนะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะมาอยู่ภาคกลางโอ้โหมันจะโยมนบนะพาอาตมาไปถวายเลี้ยงเพลเมื่อตอนอาตมาก็ไม่รู้จะฉันยังไงมันเนื้ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยสเต็กอะไรของเขาตรงนี้ คือพระป่าเราต้องมาฝึกเขานะเดี๋ยวมีดเดี๋ยวโอ้โหซ่อมแล้วมีไม่รู้กี่อย่างเลยเดี๋ยวไอ้นี่เติมไอ้นี่เติมไอ้นี่เติมเขาก็บอกหมดนั่นแหละแต่ว่าเรามันไม่เคยแต่ที่มันง่ายๆแบบพุทธเจ้าสอนเนี่ยรวมกันอยู่ในภาชนะเดียวเลยจบเลยไหมในบาตรอะภาชนะเดียวเลยจบโยมมาปฏิบัติธรรมนี่รวมภาชนะเดียวไหมหรือว่ายังแยกอยู่หรือยังมีหลุมอยู่อีก ลองดูนะลองดูรวมกันเลยข้าวบางคนเนี่ยไปทานอาหารอีสานแล้วข้าวเหนียวเขาต้องปั้นใช่ไหมกลัวน้ำแกงจะไปถูกข้าวเหนียวอีกนะแบ่งฝ่ายอีกนะโอ้โหแบ่งฝ่ายมีการแบ่งฝ่ายนะกลัวข้าวเหนียวมันจะยุ่ยกลัวจะจับไม่ได้ครูบาอาจารย์บางรูปอยู่ในบาตรมันเป็นก้อนมันฉันลำบากน้ำเทใส่เลยคนเลยยังไงมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่แล้วใช่ไหมโยมว่าอร่อยแค่ไหนก็ไปอยู่ในท้องไหมอิ่มเหมือนกันหมดนะมือนี้หมดไปเท่าไหร่อ่ะหลายตังค์อยู่นะหลายตังค์อยู่นะแต่ก็อิ่มเดียวเหมือนกันหมดวันละอิ่มอยู่พวกเราเนี่ยวันละอิ่มเดียว ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้ที่มันสมบูรณ์ดีครบเราก็อยู่ได้ถ้าวันไหนมันไม่มีมันขาดแคลนแม้แต่ข้าวเปล่าๆท่านก็อยู่ได้นะอย่างภาคกรรมฐานเมื่อก่อนเนี่ยคนชาวพุทธเราไม่ค่อยรู้บางทีเนี่ยเห็นพระมาบิณฑบาตรีบเอาข้าวมาใส่บาตรแล้วคนอย่างคนอีสานเนี่ยเขาจะไปทำอาหารถวายที่วัดอีกทีนึงถ้าวัดบ้านก็ค่อยยังชั่วถ้าพระทุดงเนี่ยแย่เลยโยมเพราะจะได้แต่ข้าวเปล่าใช่ไหมหลวงพ่อก็ฉลาดนะถ้าจำไม่ผิดอาตมาเคยอ่านประวัติหลวงพ่อชาท่านก็ฉันข้าวเปล่ามาหลายวันแล้วมาปักกฎปฏิบัติธรรมอยู่บ้านนี้โยมเช้ามาโอ้ยตามมาดูว่าพระอยู่ที่ไหนในป่าช้าท่านฉันข้าวอยู่ก็นั่งรอจะสนทนาธรรมด้วยพระท่านก็ฉันแต่ข้าวเปล่าอยู่งั้นน่ะโยมก็ไม่ใส่กับข้าวให้สักทีปกติแล้วโยมก็ต้องตามไปที่วัดเนี่ยแต่ว่าพระอยู่ในป่าเนี่ยบินแล้วบินเลยไม่ได้อะไรฉันนะก็ได้แต่ที่มีอยู่ยังไงก็ฉันอย่างนั้นน่ะมีกล้วยก็ฉันกับกล้วยไปอย่างนี้เป็นต้นท่านจะสอนท่านไม่ได้ไปเอ่ยปากขอใครนะคำว่าผู้ขอในศาสนานี้ขอโดยกายวิญญัติไม่ใช่วจีวิญญัติไม่ได้เอ่ยปากขอจากปากเนี่ยโยไม่ใส่บาตรเลยวันเนี้ยอย่างเงี้ย
อันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านให้ไปโดยอาการสำรวมผ่านหมู่บ้านไปเนี่ยเขามีศรัทธาแต่เขาใส่เองเห็นพระมาโยมสังเกตไหมเห็นพระธุดงค์เนี่ยอาตมาเพิ่งกลับมาจากพระธุดงค์นะเมื่อวานนี้เอง ตามไปถ่ายทำพระธุดงค์อาจารย์จรัญอนังคโน700กว่าเกือบ800พระธุดงค์เดินจากพระธาตุดอยกองหมู่จะมาพระธาตุจับผาซ่อนแก้วที่เพชรบูรณ์ระยะทางประมาณ700กว่ากิโลอาตมาไป2เทปแล้วอาตมามีรายการอยู่รายการหนึ่งแต่ไม่ได้ออกที่นี่นะที่นี่หลวงพ่อมีเมตตาอาตมามากเลยพอมาวันนี้เปิดโอกาสให้อาตมาทำหลายอย่างเลยอาตมามีรายการจริยธรรมสัญจรอยู่ที่ ดีทีวีเขาก็ให้เวลาช่วงบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงอาตมาไปไหนอาตมาก็จะกับลูกศิษย์คนหนึ่งถ้าเอากล้องไปด้วยไปถ่ายไปสัมภาษณ์ไปเอาเรื่องราวดีๆของพระมาออกจริยธรรมสัญจรไปติดตามพระธุดงค์ตามรอยพระธุดงค์ใครมี YouTube เข้าไปดูได้ YouTube วัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ด้วยนะ อาตมาก็งงว่าอะไรมันซับสไครบ์ติดตามนั่นแหละนะกดรูปกระดิ่งเวลามีอะไรใหม่ๆมันก็จะได้เตือนอย่างวันนี้อาตมาก็เข้าไปของ SBBT TV ใช่ไหมอาตมาก็เข้าไปแล้วไปกดติดตามเรียบร้อยแล้วสับตะไคร้ไปแล้วนะ เรื่องราวดีๆเหล่านี้มันก็จะมานำออกสู่สายตาผู้คนทั้งหลายเรื่องดีๆพอมาวันนี้เล่าให้หลวงพ่อฟังโอ้สาธุท่านอยู่ที่ไหนจังหวัดเลยผมกำลังสร้างโบสถ์อยู่ครับหลวงพ่อโยมเอาแผ่นโบชัวที่อาตมารวบรวมมาให้โยมนบไปส่วนหนึ่งนะโอ้โหทำไมทำใหญ่จังรวมแล้วประมาณ9งานน่ะโยมโบสถ์ไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นมั้งมาบวชพระเฉยๆโบสถ์ชื่อโบสถ์เฉยๆโยมแต่ว่าประโยชน์อาตมาก็ตั้งใจจะทำเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนกันวัดอาตมาที่อาตมาประโยชน์10กว่าปีแล้วประมาณ12 13ปีที่ทำงานเผยแผ่มาเอาปฏิปทาจากครูบาอาจารย์มากราบหลวงพ่อสนองจำได้ว่าตอนที่หลวงพ่อสนองมีสถานีใหม่ๆอาตมาก็เริ่มจะทำที่นู่นอาตมาก็มีสถานีวิทยุเหมือนกันชื่อสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยอาตมาก็มาดูการทำงานของหลวงพ่อหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อยังอยู่นะจำได้ว่าตรงสถานีอู้เต็มมีแต่ยาเต็มไปหมดเลยนะหลวงพ่ออยู่ห้อมล้อมเต็มไปด้วยยานะแจกยาโยมด้วยเมตตามากเลยนะหลวงพ่อสนองถ้าใครทันแล้วก็บอกให้ไปดูที่ทำงานเนี่ยตรงนี้สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ตอนนั้นไม่รู้ว่าโทรทัศน์มีหรือยังใหม่ๆยังไม่มีนะวิทยุห้องวิทยุอู้เครื่องอัดใหญ่มากเลยอาตมามาพอมาวันนี้มาเจอหลวงพ่อไพลินเนี่ยปฏิปทาของหลวงพ่อที่พูดเนี่ยอาตมารู้สึกประทับใจมากบอกว่าพระที่ทำงานเผยแผ่เราต้องช่วยกันเพราะว่ามันมีอยู่จำนวนน้อยเพราะหลวงพ่อทราบว่าที่อาตมาทำโบสถ์หลังใหญ่ที่เรียกว่ามหาอุโบสถเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเอาไว้สำหรับอบรมปฏิบัติธรรมนั่นเองไม่ได้เอาไว้เพื่อที่จะมาอวดอ้างว่ามีโบสถ์ใหญ่ไม่ใช่แต่ว่าที่นั่นน่ะมันเป็นวัดที่ยังไม่มีโบสถ์ก็เลยอาศัยชื่อของโบสถ์นี่แหละสร้างต่อไปเดี๋ยวโยมเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปวันที่เท่าไหร่27มกราคมเนี่ยจะไปงานหลวงปู่ท่อนด้วยแล้วก็จะเลยไปเยี่ยมวัดป่าจริยธรรมด้วยก็จะเห็นว่าสถานที่ที่เตรียมเอาไว้นะคือในป่าอย่างเงี้ยของอาตมามีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เวลาฝนตกเราก็อยู่ลำบากนะมันไม่ได้ทั้งสามฤดูก็เลยว่าถ้าหากว่าเราจะทำเสนาสนะที่มันมั่นคงถาวรก็คือต้องทำงานเอาให้พระศาสนาให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยพระก็มาอบรมได้ลูกหลานเยาวชนหน่วยงานราชการต่างๆก็เข้ามาอบรมแล้วเป็นที่พักไว้ได้ในตัวก็เลยคิดว่าจะทำ
มหาอุโบสถนี่แหละให้มันรองรับงานพระศาสนาหลวงพ่อฟังพ่อทำไปถึงไหนแล้วล่ะเพิ่งทำต่อหม้อเองหลวงพ่อพูดมาซะใหญ่โตเลยต่อหม้อทำแพงขนาดไหนทำต่อหม้อเฉยๆเนี่ยก็หลุมละ 30,000 แล้วเดี๋ยวผมทำหลุมหนึ่งก่อนเลยเปิดปฐมฤกษ์ว่าอย่างนั้นอนุโมทนาโยมนะสาธุแล้วจะพาลูกศิษย์ไปในวันที่27นั่นแหละจะไปพักที่วัดป่าจริยธรรมนี่เราคือแม้หลวงพ่อไม่เป็นเจ้าภาพให้แค่หลวงพ่อเห็นว่าเราทำงานเนี่ยเราเป็นพระผู้น้อยเนี่ยแล้วหลวงพ่อมีเมตตากับเราเนี่ยยังบอกลูกศิษย์ให้ไปเอากล้องมาถ่ายท่านไว้ให้ท่านบอกบุญทางสถานีโทรทัศน์จะได้ทำเสร็จเร็วๆที่อาตมาห่วงก็คือว่าตอนที่ยังมีกำลังอยู่เนี่ยมันทำได้ตอนนี้นะไปเอาความตอนภูมิใจตอนโอ้โหแก่ไม่ไหวแล้วนะรถเข็นแล้วโยมเนี่ยจะไปสอนอบรมเขาก็ไม่ได้แล้วนะไปนั่งเฝ้าศาลาโบสถ์ใหญ่หรือไงเนี่ยเราสร้างไว้เราสร้างไว้แหมมันประโยชน์มันน้อยเนาะหลวงพ่อบอกว่าสร้างไว้ไม่ใช่เอาไปให้นกพิราบทำรังนะมันจะต้องเอาทำงานให้พระศาสนาดีแล้วไม่มีลวดลายอะไรมากหลังใหญ่แต่ไม่มีลวดลายผมไม่เอาลวดลายมากหรอกพ่อเอาให้มันอยู่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดคนต้องไปประพฤติปฏิบัตินั่งขาวอย่างเนี้ยขาวในลานธรรมน่ะทำได้แล้วตอนเนี้ยแต่เวลาฝนมาโอ้โหหลบกันไม่ไหวอยู่แล้วก็หน่วยงานทางราชการหน่วยงานที่เขาอยากจะเข้าไปเนี่ยพอไปแล้วเขาถอยเขาสู้ไม่ได้ต้องบอกว่าโยมนบบอกว่าโยมต้องบอกเขาด้วยนะคนที่เขาจะไปนอนวัดป่าจริยธรรมบอกป่าจริงๆนะ300ไร่ป่าจริงๆต้นไม้แบบนี้ใหญ่ๆทึบเต็มไปหมดเลยอันนี้คือให้เห็นให้ทราบว่าพระที่ไปทำงานเผยแผ่ธรรมยังมีอยู่ที่ชนบทก็มีนะทำไมไม่อยู่ในเมืองให้หมดเลยล่ะกับคนเมืองก็อยู่กันเยอะแล้วเนี่ยชนบทจะปล่อยเขาทิ้งยังไงอ่ะไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนก็ไปอยู่มาเนี่ยแต่มาอยู่มา10กว่าปีแล้วเป็นเจ้าวาดมา10กว่าปีแล้วก็อยู่มาทำมาได้อยากจะมีโอกาสโยมไปภาวนาบ้างก็ได้นะเปลี่ยนบรรยากาศไม่ใช่ให้หนีวัดสังฆทานนะ คือเปลี่ยนบรรยากาศไปเดี๋ยวนี้จังหวัดเลยมีเครื่องบินแล้วทันสมัยยิ่งหน้าหนาวนี่มีหลายเที่ยวเลยแต่ว่าหน้าหนาวนี่แพงกว่าฤดูอื่นมันเป็นฤดูการท่องเที่ยวนั่นแหละทำไมถึงต้องมีสถานที่ทำไมจึงต้องมีวัดวาในพระศาสนานี้สร้างไปทำไมนักหนาเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วบรรพบุรุษปู่ตาย่ายายของเราท่านเห็นถึงอนาคตมองถึงอนาคตว่าแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านจะต้องมีสถานที่ที่ขัดเกลายึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานที่เขากันเอาไว้ทำวัดเอาไว้เนี่ยแล้ววัดเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่พุทธบริษัททั้งหลายเข้ามาแล้วเกิดความสงบเยือกเย็นอยู่บ้านมันวุ่นเนี่ยเหมือนหลวงพี่ถามมันวุ่นจะทำยังไงก็มาวัดแล้วมาวัดยังวุ่นอยู่หรือเปล่าแบกความวุ่นมาไหมใครยังแบกความวุ่นมาอยู่ เป็นขณะใช่ไหมมันก็ยังดีกว่าเพราะว่าละออกจากความผูกพันที่เดิมๆที่มันอยู่สภาพเดิมๆที่เป็นของกู้เนี่ยนะมันนกพิราบร้องเนี่ยนะใช่ไหมนกพิราบไปเกาะอยู่ที่ไหนก็ของกูนะใช่ป่ะเราเนี่ยไม่รู้ว่าก่อนเคยเป็นนกพิราบมาหรือเปล่านะถ้าบอกว่าที่บอกว่าออกถือบวชเนกขมะเนี่ยเนกขมะเนี่ยคือออกจากบ้านออกจากเรือนมาถือบวชสละออกเป็นผู้ที่ไม่คลองเรือนไม่ยุ่งเกี่ยวไม่คล้องเกี่ยวสักระยะหนึ่งแม้ไม่ได้มาเต็มตัวไม่ได้มาหมดตลอดเหมือนกับพระสงฆ์องค์สามเณรเราก็มาช่วงระยะเวลาเนี่ยวันสำคัญที่ทางวัดจัดหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันธรรมสวนะนะวันนี้วันแห่งการฟังธรรมวันแห่งชาวพุทธที่มารวมกันนะมาฟังธรรมมาเจริญในธรรมเจริญในธรรมด้วยนะก็คือปฏิบัติ
จริญในธรรมนะอยู่บ้านว้าวุ่นมามากมายแล้วพอเข้าวัดทิ้งไว้ยศตำแหน่งอะไรต่างๆที่มันแบกมาก็ทิ้งไว้นอกวัดมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเขากินยังไงเขานอนยังไงก็แบบเขาได้อะทิ้งความเป็นคุณนายไว้ก่อนทิ้งความเป็นบอสไว้ก่อนใช่ไหมใหญ่ที่สุดแล้วทิ้งไว้ก่อนเรามาอยู่แบบธรรมดาธรรมดาเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เข้าสู่สามัญชนธรรมดานี่เองใช่ไหมเหมือนที่อาตมาบอกอาหารจะดีขนาดไหนก็อิ่มเดียวเหมือนเดิมนะถึงแม้จะแยกออกเป็นเรื่องๆเป็นอาหารคาวอาหารหวานสุดท้ายไปรวมกันอยู่ที่ไหนอยู่ในท้องเรานี่แหละให้เป็นประโยชน์ให้ประทังชีวิตแค่นั้นเองถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันก็จะวางใจได้ที่จะต้องมีที่จะต้องเอาที่จะต้องเป็นบางคนบอกไม่มีเวลาเลยท่านเทศมาเนี่ยท่านพูดมาเนี่ยโยมก็เข้าใจนะแต่มีแต่อีกแต่นั่นแหละมันเป็นตัวขวางอะโยมนะเนี่ยขวางมีเหตุผลสารพัดที่จะเอามาอ้างว่ามาปฏิบัติไม่ได้ขนาดมีทีวีสอนกรรมฐานผ่านทีวีวิทยุฟังได้ก็ยังทำยากเพราะสู้ไปวัดไม่ได้อีกพอมาวัดแล้วไม่น่ามาเลยอยู่บ้านละดีแล้วอ้าวไปอีกแล้วใจดวงเดียวกันนี่แหละใจเรานี่แหละแต่ทำไมมันเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าเรามานั่งดูพิจารณาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เองเป็นเรื่องธรรมดาพิจารณาลงสู่ธรรมแล้วนะที่บอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้มันเป็นไปตามอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดได้จริงมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนั้นนะทุกขังมันโดนบีบคั้นคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงในที่สุดใช่ไหมมันเปลี่ยนสลายไปมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ใจมันเบานะเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วใจมันจะเบาเราก็อยู่ได้ทำได้กับปัจจุบันนั่นแหละหายใจเข้าหายใจออกทิ้งไปกี่วันแล้วเนี่ยไม่เคยมาดูลมหายใจตัวเองเลยทิ้งกรรมฐานใช่ไหมพอครูบาอาจารย์มาสอนโอ้โหอึดอัดเหลือเกินหายใจกับฟึดกับฟัดเลยใช่ไหมโอ้ยหลวงพ่อสอนอะไรเนี่ยรู้สึกแน่นหน้าอกไปแล้วปวดหัวด้วยเลิกดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นบ้าจริงๆแล้วบ้ามานานแล้วนะโยมนะไม่ใช่จะเป็นบ้าตอนปฏิบัตินี่นะบ้ามานานแล้วก็บอกว่าปัญญาอ่อนมานานแล้วถ้าปัญญาแก่มีผู้เดียวคือใครพระอรหันต์เต็มรอบเลยปัญญาเนี่ยเต็มรอบเลยพระอรหันต์เนี่ยปัญญาเต็มรอบปัญญาแก่เราท่านทั้งหลายเนี่ยที่ยังเป็นปุถุชนอยู่จนถึงพระอนาคามีเนี่ยอ่อนทั้งนั้นน่ะยังไม่เต็มรอบแต่ว่าโชคดีที่ว่าพระอริยบุคคลท่านปิดประตูอบายได้แล้วไม่ตกล่วงแล้วเกิดมาชาติไหนก็มาแต่สุคติยันติใช่ไหมเราชอบเหลือเกินขอให้อย่าแก่สาธุขอให้อย่าเจ็บสาธุขอให้อย่าจนสาธุแต่ทุกวันนี้เป็นไงทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งจนหมดไปทุกวันโกหกตัวเองตลอดสาธุนะจ้ะอนุโมทนานะสาธุจ้ะอนุโมทนานะสาธุเทศไปเทศมาเรื่อยๆเทศทั้งคืนนี้มั้งเนี่ยก็ให้เวลาเที่ยงคืนแถมให้ไปสักตีสามนี้มั้งเนี่ยจะได้สร้างโบสถ์เสร็จเร็วๆใช่ไหมคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเรื่องมาบอกบุญสร้างโบสถ์หรอกโยมแต่หลวงพ่อให้โอกาสก็เลยพูดให้ฟังว่าตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่ท่านถามเราบอกว่าสร้างโบสถ์อยู่ก็เป็นไปได้ง่ายหรือยากยังไงอยู่ชนบทมันก็คงจะยากอยู่อาจจะใช้เวลานานอยู่เพราะว่าก็การเป็นอยู่ของเขาเนี่ยก็ยากลำบากนะ
โยมอยู่ในเมืองถ้างั้นโยมจะเข้ามาอยู่ในเมืองมาทำงานไปส่งไปชนบทบ้านนอกกันทำไมใช่ไหมมันเศรษฐกิจมันต่างกันเลยบอกว่าเผื่อเทวดาที่เดินดินอยู่เนี่ยตามในเมืองเนี่ยเขารู้เขาทราบก็อาจจะไปช่วยทำให้มันเสร็จเร็วๆอาตมาจะได้ทำงานในพระศาสนาก่อนที่มันจะไม่มีเวลาแก่ตายไปก่อนไม่นั่งภูมิใจตอนนั่งรถเข็นมันไม่ไหวแล้วนะเห็นไหมไปนั่งภูมิใจฉันสร้างโบสถ์ยังไม่ไหวโบสถ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะนกพิราบก็จะมาของกูไม่ใช่ของเจ้าวาดนะของกูอาตมาต้องการเอาทำงานอยู่ต้องการทำงานหลวงพ่อเปิดทางบอกจะมาเมื่อไหร่มาแวะพักได้นะอาตมารู้สึกภูมิใจปลื้มใจว่ามรดกธรรมที่หลวงพ่อสนองทิ้งไว้ให้เนี่ยปฏิปทาครูบาอาจารย์ที่มาสืบต่ออย่างเช่นหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อไพดินทำตามปฏิปทาของหลวงพ่อมาด้วยดีสืบทอดมาด้วยอย่างดีเพราะมาปลื้มใจดีใจกับท่านทั้งหลายเนี่ยที่เห็นว่าทุกครั้งทุกความสำคัญที่วันสำคัญต่างๆที่โยมมาร่วมกันมารวมตัวกันเนี่ยโอ้โยมมาเยอะเลยนะเนี่ยทำไงดีเนี่ยวาจาศักดิ์สิทธิ์มากเลยเป็นเงินเป็นทองไหลมาเทมาขอให้ไหลกลับไปบ้านโยมเหมือนกันนะสาธุ เคยดูที่ดีทีวีอยู่เนาะเหมือนกันไหมในทีวีกับข้างนอกไม่เหมือนนะมีโอกาสหวังว่าจะได้ออกทางช่อง HBB TV บ้างนะ ไม่เหมือนเลยใช่ไหมไม่เหมือนแล้วกำลังไปตากแดดตามพระธุดงค์เพิ่งกลับมาเมื่อวานเองตัวดำปีเลยใช่ไหมแล้ว เนี่ยมีสถานที่ให้เราได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแล้วรักษานะจริงๆก็ไม่ใช่คนดำเท่าไหร่เราเยอะนะ เหตุการณ์สถานการณ์มันพาไปนะสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงอ่ะมันเป็นทั้งวันอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็ขาวได้เดี๋ยวมันก็ดำได้ใช่ไหมทาแป้งเดี๋ยวมันก็ขาวนะโยมนะพรุ่งนี้กลับไปทาแป้งอีกนะศีล8เนี่ยนะพอออกมาเปิดเผยความจริงนะสัจธรรมมันปรากฏขึ้นแล้วนะทำไงปรากฏขึ้นแล้วก็ต้องทำใจให้มันอยู่ให้มันได้นะอิ่มเดียวนะอิ่มเดียวแต่ละวันแต่ละวันพอมีชีวิตมีลมหายใจตื่นขึ้นมาโอ้เรารอดมาอีกวันนึงแล้วเห็นไหมวันนี้เราจะทำอะไรเนี่ยสาธุนะอนุโมทนาวันนี้เราจะทำอะไรเนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทำอะไรชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะทำอะไรจะพาชีวิตไปทำความชั่วหรือจะพาไปทำความดีเนี่ยสอนตัวเองอย่างเงี้ยไม่ต้องรอหมอดูนะโยมนะโยมไปรอหมอดูให้หมอดูทำนายอย่างเดียวเลยทำท่าทำทางมีความทุกข์เขาก็ทายว่ากำลังมีทุกข์อยู่นะเนี่ยโอ้โหทำไมตรงเป๋งเลยไม่ต้องพูดก็รู้แล้วทำหน้าอย่างเงี้ยคนทุกข์ใช่ไหมถึงแม้ยิ้มแย้มอยู่ก็ทุกข์เห็นไหมยิ้มแย้มอยู่นะปิดบังทุกอยู่นะเห็นไหมเนี่ยความจริงมันปรากฏขึ้นแล้วพิจารณาธรรมในธรรมเห็นไหมกายเวทนาจิตธรรมพิจารณาไปนักปฏิบัติธรรมตัวของจริงเลยเนี่ยของแท้เลยนะทุกขณะกราบพระก็รู้ตัวเองรู้สึกตัวเองมีความระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเห็นไหมเห็นแต่ในทีวีนะอนุโมทนานะดีๆทีวีบ่าย3 โมงนะเห็นองค์เป็นพระออกทีวีนี่ก็ดีเหมือนกันนะดังไว้ทั่วโลกนะวันนี้จะดังกว่าเก่าอีกมาออกวัดสังฆทานเนี่ยนะขอโอกาสพระอาจารย์ครับจ้าอย่าทำหลายคนสงสัยว่าจะติดต่ออาจารย์ได้อย่างไรติดต่อที่ Facebook Facebook วัดป่าจริยธรรมก็มีFacebook วัดป่าจริยธรรมมีทั้งเพจ Facebook แล้วก็ Facebook ธรรมดาเนี่ย Facebook ธรรมดามันเต็มแล้วนะ 5,000 แล้วรับต่อไม่ได้นะต้องไปกดที่เพจครับแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วัดป่าจริยธรรมแล้วก็เว็บไซต์วัดป่า net เลดิตวัดป่า .net วัดป่า .net
www.watpa แล้วก็จุด net วัดป่า .net ฟังวิทยุธรรมะได้ตลอด24ชั่วโมงหรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ตามไปที่มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์พรุ่งนี้เช้าพระอาจารย์จะไปฉันภัตตาหารที่มอเตอร์ธรรมแล้วก็จะแสดงปกิณกะธรรมเล็กๆตอนเช้าๆนะครับส่วนเรื่องสร้างอุโบสถทางวัดสังฆทานโดยดำริหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพลินท่านก็เมตตาที่จะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนนะครับที่อยู่วัดสังฆทานที่มาทำบุญวัดสังฆทานได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้นะครับทุกๆวันเดี๋ยวจะมีสปอตแล้วก็เรื่องของการร่วมบัญชีบุญสร้างมหาอุโบสถคิดดูว่าอุโบสถเนี่ยหลังเท่าเนื้อที่ดิน2ไร่ไร่หนึ่งนี่400ตารางวาบนที่ดิน400ตารางวาเป็นศาลาอุโบสถใหญ่มากครับร่วมสร้างกันนะครับอนุโมทนาบุญสำหรับท่านที่ร่วมบุญในคืนนี้รวมแล้วก็9 งานแล้วเขาก็ถามว่าอยู่ชนบทบ้านนอกทำไมทำซะใหญ่โตขนาดนั้นโยมจะถามใช่ไหมน่าจะแพงนะเนี่ยทำใหญ่โตมากเลย โยมลองกลับไปดูงานเก่าๆของอาตมานะเข้าไปดูในพิมพ์ Google ว่าวัดป่าจริยธรรมก็พอที่จะมองเห็นแล้วล่ะเยอะแยะไปหมดเวลามีกิจกรรมเยอะๆคนเป็นพันนะเหมือนกันนะเป็นพันๆเพราะนั้นเนี่ยใช้ประโยชน์เต็มที่อยู่แล้วที่เราจะทำเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อที่จะไปอ้างไว้รอนะมันไม่พอก็เลยทำเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการรองรับทีนี้ก่อนที่จะหมดเวลานะโยมนบเดี๋ยวเที่ยงคืนก็ต้องลาญาติโยมแล้วล่ะเพราะว่าจะมีรูปต่อมาที่ท่านจะมาแสดงแล้วก็ยังไงก็ขอฝากไว้ว่าวันนี้ได้อาตมารู้สึกปราบปลื้มใจว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยโยมว่าจะมีวันนี้สำหรับอาตมาเพราะอะไรเป็นพระผู้น้อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสายงานของครูบาอาจารย์ไม่ได้เติบโตในสายพระธุดงค์กรรมฐานมาก่อนอาตมาบวชอยู่บ้านนะเป็นพระบ้านแต่ว่าไปศึกษาปฏิบัติแล้วทีนี้พอเราไปปฏิบัติเรามีวัดแล้วก็พยายามที่จะทำแบบครูบาอาจารย์ให้มันได้แล้วก็ทำงานเผยแผ่ไปด้วยแล้ววันหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่มองมาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วเห็นว่าเราเป็นพระทำงานแล้วก็อยากจะช่วยเนี่ยมันปราบปลื้มไหมโยมถ้าเป็นโยมโยมจะปราบปลื้มไหมปราบปลื้มเราทำอยู่ชนบทบ้านนอกพระโนเนมคนนี้พระโนเนมไม่รู้ชื่อเลยซ้ำเลยอาตมาชื่ออะไรเนี่ยสาธุเอ้าชื่อท่านยังไม่รู้เลยใช่ไหมไม่อาตมาจะถามคนฟังเนี่ยอาตมาชื่ออะไรชื่ออะไรเมื่อก่อนนี้อาตมาชื่อพระอธิการนิรุตนิติสาโรพออาตมาทำไปเรื่อยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยตั้งให้อาตมาเป็นพระครูสมุนิรุตนิติสาโรนะหลวงพ่อเมตตาให้อาตมาได้เป็นพระครูเลยไม่เรียกพระครูอะไรเรียกอาจารย์เรียกจานก็ได้นะแต่ไม่ใช่จานสังกะสีนะ อาจารย์คนสอนธรรมะนะผู้สอนธรรมะผู้กำลังนำธรรมะของพุทธเจ้ามาให้ชาวโลกได้ทำงานทำหน้าที่ให้เต็มความภาคภูมิว่าบวชมาครั้งหนึ่งได้ทำงานรับใช้พระศาสนาโยมเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลทุกสิ่งทุกอย่างที่อาตมากระทำบำเพ็ญมาทั้งหมดเลยนะขอแบ่งบุญให้โยมได้มีส่วนแห่งบุญทุกๆบุญเลยโยมสาธุสาธุสาธุนั่นก็ขอให้บุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้กระทำบำเพ็ญกันมาให้มาเชิดชูอุปถัมภ์ดูแลคุ้มครองพี่น้องพุทธศาสนิกชนให้มีสัมมาทิฏฐิมีแสงสว่างแห่งธรรมเป็นเครื่องนำทางแล้วสามารถปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากความทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุก็ขอบคุณในเมตตาครูบาอาจารย์ครับเรากราบพระอาจารย์3ครั้งพร้อมกันนะครับพร้อมนะกราบกราบกราบก็เดี๋ยวช่วงต่อไปคงจะมีเวียนเทียนแล้วก็ครูบาอาจารย์จะมาแสดงธรรมต่อโมทนาบุญนะครับสาธุสร้างมหาอุโบสถใหญ่ใครสนใจจะติดตามไปที่วัดป่าจริยธรรมติดต่อน้องจูนนะครับจัดทัวร์มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะครับ
ไปทอดพระป่าวันที่27มกราคมไปร่วมถวายพระเพลิงหลวงปู่ท่อนนะครับถวายประชุมเพลิงหลวงปู่ท่อนแล้วก็ประชุมเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธไปกราบหลวงปู่อ่อนยันนสิริไปกราบหลวงปู่ขาวอนารโยไปกราบหลวงปู่ลีกุศลทโรไปกราบหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน26มกราถึง29มกราที่ประกาศไปนี่เสียตังค์นะครับค่ารถไม่ใช่